ชิคบิสค่ะมันนี่360นะคะวันนี้เราต้องบอกว่าพามาเปลี่ยนมุมมองกันบ้างจากธุรกิจจ๋าๆวันนี้มาดูธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันกับงานศิลปะซึ่งก็ทำเป็นธุรกิจได้แล้วทาร์เก็ตตรงนี้สำคัญนะคะเวลาต่างชาติก็จะเข้ามาเขาไม่รู้หรอกค่ะว่าเขาจะมาเรียนรู้อะไรจากเรานอกจากประสาทสัมผัสทางตาลำดับแรกดังนั้นงานศิลป์จึงเป็นงานที่สะท้อนความเป็นตัวตนของชาติไทยเป็นอย่างดีวันนี้อยู่กับอีกหนึ่งร้านนะคะให้เขาแนะนำตัวกันเลยดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่จตุพรนะคะแห่งร้านartist color artist color ก็คือชัดเจนว่าเราเป็นสีสันของงานศิลปะใช่ครับนะคะแล้วก็งานทุกงานตรงนี้ถ่ายทอดมาจากความเป็นศิลปะเข้ามาถึงสิ่งที่เตะตากันก่อนเลยก็จะเห็นเป็นเหมือนกับถุงผ้าอะไรต่างๆแต่พอเข้ามาปุ๊บมันก็จะมีการ์ดมีอะไรซึ่งเหมือนเราคุ้นเคยมากแต่ของที่นี่สวยมากเลยนะคะ represent ความเป็นไทยได้แบบชัดเจน amazing กว่านั้นคือพี่จตุพรบอกว่าผมถ่ายเองซะเป็นส่วนใหญ่ภาพเหล่านี้ให้เล่าตั้งแต่ที่มาค่ะทำไมเราถึงมาจับงานศิลป์ให้มันเป็นร้านเป็นศิลปะที่เป็นธุรกิจต้องขอเท้าความนิดนึงนะคือเดิมเนี่ยผมก็เป็นคนที่ชอบถ่ายภาพนะฮะก็ถ่ายไปเรื่อยๆเนี่ยก็เรียนรู้จากไม่มีความรู้อะไรสักอย่างเพราะว่าใจรักทำไปทำมาก็มีโอกาสเดินทางไปตรงนู้นตรงนี้ก็เห็นว่าเอ๊ะในต่างประเทศเองเนี่ยก็มีงานศิลปะนะฮะที่เอามาสื่อมาให้คนเนี่ยเห็นสัมผัสได้เราก็มองในเมืองไทยเองก็น่าจะทำได้ก็โดยการเริ่มต้นจากการใช้ภาพถ่ายของตัวเองเนี่ยมาพิมพ์เป็นงานพิมพ์เป็นการ์ดพิมพ์เป็นอะไรพวกนี้ต่อมาพอเราทำสักพักหนึ่งเนี่ยนะฮะก็มีศิลปินเนี่ยแนะนำเพื่อเป็นเพื่อนกันก็เลยแนะนำว่าทำไมไม่เอางานศิลปะไทยเนี่ยมาใช้ทำการ์ดอะไรอย่างนี้บ้างล่ะเหมือนกับเป็นพวกสินค้าในอาร์ตมิวเซียมในเหมือนในต่างประเทศใช่แต่คล้ายอย่างนั้นเลยจริงๆครับคือตั้งใจจริงๆก็เป็นอย่างนี้เพราะว่าตอนนั้นมีโอกาสเดินทางไปก็เห็นว่าแต่ละประเทศนี่ก็น่าสนใจนะฮะมีงานศิลปะขนาดใหญ่ก็เลยเริ่มทำขอลิขสิทธิ์ของศิลปินเอามาทิมเป็นการ์ดก็เริ่มแรกก็ไม่ค่อยสำเร็จเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าสักพักก็เริ่มดีขึ้นจนสุดท้ายเนี่ยก็แพร่หลายนะฮะหลายปีมาแล้วเพราะว่าคนก็นิยมมากขึ้นบริษัทต่างๆในช่วงปีใหม่เนี่ยก็นิยมใช้นิยมมากขึ้นและส่วนใหญ่ก็เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศมาเห็นผลงานของศิลปินไทยก็รู้สึกว่าน่าสนใจในขณะเดียวกันเนี่ยคนไทยเองที่มาเห็นการ์ดก็รู้จักศิลปินมากขึ้นว่าศิลปินคนนี้ทำงานประเทศไหนอย่างที่บอกว่าเราเริ่มมาตั้งแต่เรื่องความรักความชอบมีเพื่อนที่เป็นศิลปินคอยไกด์ให้ทุกวันนี้ลิขสิทธิ์ที่เราขอเข้ามาปรากฏว่าสักเซสเลยไหมคะครับก็บางอันก็สำเร็จบางอันแต่ว่าโดยรวมก็ถือว่าดีครับทั้งสองฝ่ายคือทางผมในทำธุรกิจก็ถือว่าใช้ได้ประสบความสำเร็จดีและในขณะเดียวกันเนี่ยก็ได้เผยแพร่ของงานศิลปินซึ่งมีศิลปินที่อาวุโสศิลปินรุ่นใหม่นะฮะก็ได้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปด้วยบางครั้งก็คนที่ดูงานที่พิมพ์ที่เราพิมพ์เป็นการ์ดเนี่ยก็จะติดตามกับศิลปินโดยตรงนะฮะว่าเขามีงานอะไรน่าสนใจอาจจะมีการไปดูงานกันเพิ่มเติมมากขึ้นค่ะอย่างที่บอกว่าสเกลตัวนี้เป็นเหมือนแฟลกชิพที่ให้คนเห็นเป็นตัวสื่อสารเชื่อมโยงว่าเรามีอีกหลายมิตินะของงานที่เราจะก้าวไปในร้านนี้ถ้าพูดถึงชาวต่างชาติที่เขามาส่วนใหญ่เขาชอบอะไรคะคือส่วนใหญ่เนี่ยเป็นอย่างเช่นพวกกระเป๋าผ้าดิบเนี่ยนะฮะเราก็ทำมาหลายปีก่อนที่โลกร้อนกระแสนี้จะมาะนะฮะเพราะว่าเมื่อก่อนจริงๆเนี่ยในเมืองไทยก็มีกระเป๋าผ้าดิบมาสักพักใหญ่แล้วนะฮะพอแล้วก็หายไปะนะฮะแล้วเราก็กลับมาเอ๊ะอันนี้เป็นสิ่งที่ใกล้ตัวและเราสามารถที่จะเริ่มทำได้ก็เริ่มทำจากงานตัวเองแล้วก็งานของศิลปินนะฮะก็มาพิมพ์ลงบนผ้าะนะฮะซึ่งเราตอนนั้นเองก็ไปให้เขาช่วยพิมพ์ให้พอสุดท้ายเนี่ยเราก็เริ่มมีโรงพิมพ์ของเราเองโรงพิมพ์เองแล้วโอ้สุดยอดเลยเราก็สามารถที่จะแยกสีอย่างเช่นงานขาวดำที่เป็นรูปถ่ายต้นไม้อะไรต่างเนี่ยเราก็สามารถที่จะแยกสีเองนะฮะแล้วก็พิมพ์ด้วยเทคนิคแบบเรานะฮะซึ่งสามารถที่จะไล่โทนซึ่งพวกนี้ก็เรียกว่าการพิมพ์แบบ half tone เป็นภาษาของเขาเป็นภาษาการพิมพ์
เรียกว่าเรามีที่พิมพ์ของตัวเองละต่อไปนี้นี่ออเดอร์มาเท่าไหร่ไลน์อะไรมันข้อจำกัดน้อยลงเวลาดีลต่อรองอะไรก็ไม่ต้องเกรงใจใครใช่ไหมใช่ครับในสเกลตรงนี้เรายังเห็นเสื้อสีสันสวยๆบางทีเป็นรูปสัญลักษณ์ของสัตว์ของไทยนะคะแล้วก็มีการ์ดที่โอ้โหแจ่มๆทั้งนั้นเวลาไปฝากผู้ใหญ่นี่เขาชอบนะคะหรือแม้แต่การ์ดขาวดำเนี่ยเอาไปใส่กรอบตั้งที่บ้านยังดูคลาสสิกเลยครับอันนี้ใช่ไหมอันนี้แบบว่ามีสไตล์ถ้ามีเป็นเซตต้องมีเป็นเซตด้วยมีตั้งแต่ผ้ากันเปื้อนสวยนะคะเป็นแบบอาร์ตนะคะมีแต่ผ้าพันคอต้องบอกสวยมากผ้าพันคอเนื้อดีฟูเชียวค่ะแล้วก็เป็นที่ยอมรับของตลาดถ้านอกจากฝรั่งแล้วที่เขามาดูนิทรรศการ คนไทยเข้าร้านเราไหมฮะทาร์เก็ตไหนบ้างคนไทยนี่เข้านะฮะโดยเฉพาะบางคนเนี่ยบางทีมาจากไม่ได้อยู่ในกรุงเทพ มาคนที่ตั้งใจมาดูงานศิลปะก็เห็นงานพวกนี้เพราะว่าอย่างงานบางงานอย่างเช่นผ้าพันคอหรือเสื้อยืดเนี่ยเราก็ทำเป็นโปรเจกต์ร่วมกับศิลปินด้วยนะฮะที่จะทำงานขึ้นมาเป็นชุดอย่างเช่นเสื้อดีไซน์เฉพาะอย่างชุดอันนี้นะครับที่เป็นเสื้อเป็นอาจารย์คามินแต่นี่ก็เป็นศิลปินที่เขาทำงานเรื่องรู้จักกันก็รู้สึกน่าสนใจก็เลยมาลองดูจำหน่ายที่นี่อนาคตนี่งานศิลป์กับในทัศนคติของเยาวชนไทยวัยรุ่นไทยที่คิดว่าจะหยิบจับให้เป็นธุรกิจมันจะเห็นชัดไหมฮะเพราะว่าเราเปิด AEC มาได้หลายเดือนแล้วคือจริงๆเนี่ยมันมีอยู่ทั่วไปนะฮะในความเป็นศิลปะแล้วก็คนไทยก็เป็นอะไรที่คุ้นเคยมากเพียงแต่ว่าถ้าเขาฝึกบ่อยๆหรือว่าเห็นมุมมองบ่อยๆนะฮะหรือว่ามาดูงานศิลปะบ่อยๆเขาจะพยายามจะค่อยๆซึมเข้าไปในการเข้าใจงานนะฮะซึ่งแล้วก็อาจจะมองเห็นว่าในธรรมชาติเองก็มีศิลปะมีมุมมองที่น่าสนใจอยู่มีทั้งมุมมองที่ผมเรียกว่าเป็นภาพบวกชอบไม่ชอบอะไรต่างๆนะฮะซึ่งไม่มีการเปรียบเทียบตลอดเพราะนั้นเป็นของคู่กันตลอดนะฮะซึ่งพวกนี้ถ้าหยิบยกมาหรือเห็นมานำเสนอได้เนี่ยก็จะสามารถพรีเซนต์ให้กับคนข้างนอกที่เขามาสื่ออาจจะเข้าใจได้ดีขึ้นหรือว่ามีพลังในการชมที่เกิดจากการชมเนี่ยได้ดีขึ้นงานของเราที่ทำส่งออกตลาดตรงนี้แมสมากไหมคะคือมีทั้งตลาดที่เป็นสเกลเล็กและเป็นตลาดที่เป็นสเกลใหญ่ค่ะคืออย่างเช่นสเกลเล็กอาจจะมีร้าน1ล้านมี5สาขาแล้วก็ซื้อสินค้าเราไปจำหน่ายบางครั้งก็เป็นพวกห้างเฟอร์นิเจอร์สตอร์ใหญ่นะที่เขาสั่งเราไปกระจายไปดิสทริบิวในที่ต่างๆอันนี้ก็มีหลายระดับนะฮะแต่ส่วนใหญ่ที่เจอก็จะเป็นลูกค้าไม่ได้ใหญ่นักก็เป็นขนาดเล็กขนาดกลางนะซึ่งก็ชอบงานขาวดำชอบงานอย่างงานสีเป็นการ์ตูนก็คืองานของศิลปินชื่อเคียวโกะเนี่ยนะครับเขาก็ชอบแนวนี้ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นตลาดที่คนที่จับงานศิลป์จะมาเป็นธุรกิจนี่หลักๆเราคิดถึงเรื่องไหนคะคิดเรื่องของยอดรายรับที่จะเข้ามาเรื่องความที่คนยอมรับนับถือในงานเราการได้รับการตอบรับที่ดีครับคืออย่างผมที่เข้าใจงานศิลปะเนี่ยถ้าคิดว่าจะทำเงินก่อนเนี่ยคงจะไม่ง่ายนะนะฮะคงจะต้องเริ่มจากว่าเราชอบก่อนค่ะนะฮะคือพอเราชอบเนี่ยแล้วเรามั่นใจว่าเราชอบจริงเนี่ยมันจะค่อยๆแตกค่อยๆพัฒนาไปในสิ่งที่เราเห็นตลาดนะครับอย่างสินค้าตัวนี้เราน่าทำเพราะว่างานศิลปะเนี่ยจะไปจับตรงไหนก็ได้อย่างเช่นเราผมมีแบบอันนึงที่เป็นงานดูดีสามารถที่จะนำมาเสนอใส่กระเป๋าแบบต่างๆได้ใส่เสื้อยืดใส่ผ้ากันเปื้อนอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะนั้นมันเหมือนกับว่าศิลปะมีอยู่ทั่วไปรอบตัวเราในบ้านเรา Art is all around ครับศิลปะมีอยู่รอบตัวนะคะอยู่ที่ว่าเราจะคิดหยิบจับแล้วก็แตกแยกออกเป็นธุรกิจอย่างไรอย่างที่บอกนะคะอะไรก็ตามที่ทำด้วยแพชชั่นทำด้วยใจรักถึงจังหวะพอมันมาปุ๊บมันไปได้ค่ะแต่ถ้าเราไม่มีแพชชั่นซะแล้วเนี่ยต่อให้คุณจะศิลป์หรือคุณจะคิดเป็นการค้าเชิงพาณิชย์แค่ไหนคุณไม่รักมันอ่ะเท่ากับ loyalty คุณหายแล้วมันจะตอบแทนคุณได้อย่างไรใช่ไหมคะให้ฝากร้านหน่อยค่ะสำหรับร้านนี้นะคะรวมถึงช่องทางการที่จะมาติดต่อกับทางร้านหรือจะเป็นซื้อโซเชียลหรือว่าทางแฟลกชิพก็ดีค่ะคือทางร้านเราเนี่ยตอนนี้เรามี2สาขานะครับคือที่นี่ที่หอศิลป์กรุงเทพนะครับตรงสยามสแควร์และอีกที่หนึ่งคือที่เชียงใหม่นะฮะบริเวณประตูเชียงใหม่ตรงถนนมูลเมืองขวงเมืองตรงนั้นขวงเมืองนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นร้านที่เป็นร้านของเราเองเป็นสินค้าเราเองเป็นส่วนใหญ่ทั้งหมดนะฮะ
พราะนั้นก็มีอยู่2ที่หรือไม่ก็สามารถที่จะเข้าไปดูในเว็บไซต์เราได้นะฮะก็ใช้ชื่อว่า visart.co.th นะครับ visart.co.th นะครับนะคะนี่คือช่องทางการติดต่อของเขานะคะชัดเจนเลยแถวเชียงใหม่มีได้เลยแถวกรุงเทพก็มีอยู่ในใจกลางเมืองลองดูนะคะคนที่เสกสรรปั้นงานเหล่านี้เขาทำด้วยใจรักถ้าหากว่างานเหล่านี้เนี่ยเรียกว่าไปอยู่ในใจคนไทยแล้วปุ๊บมันก็จะเกิดการแตกออกมาหลายแขนงค่ะแล้วก็จะเกิดธุรกิจขึ้นเป็นธุรกิจที่ผสมผสานเกี่ยวกับความรักความใส่ใจในการทำงานความละเมียดละไมมันสะท้อนได้นี่คือจริงๆแล้วลึกๆคนไทยคิดอย่างนี้นะคะเป็นแต่ว่าด้วยอารมณ์ต่างๆสิ่งที่มันปลุกเร้ามันปรุงแต่งมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเราไกลจากศิลปะแต่จริงๆไม่ใช่เลยมันอยู่ใกล้นิดเดียวใกล้มากครับกับที่นี่ Artist Color ขอบคุณพี่จตุพรค่ะขอบคุณครับอันนี้ก็คือเรื่องราวจากชิคบิสในมุมมองที่อาจจะแตกต่างกันไปบ้างหวังว่าจะถูกใจนะคะกลับไปต่อมันนี่360ค่ะ